งนี้นะครับเพื่อนๆมีซากปรักหักพังแคเลมนะครับแคเลมเนี่ยครับซากปรักหักพังแคเลมมันมีบอสอยู่นะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับบอสอยู่ตรงบันไดนะครับบันไดที่ลงไปชั้นล่างอันนี้ผมฆ่าศัตรูแถวนี้เกลี้ยงแล้วนะครับเนี่ยครับได้ยินเสียงไหมครับเหมือนอะไรสักอย่างอยู่ข้างล่างโอเคเดี๋ยวเตรียมพร้อมก่อนนะครับไม่รู้ว่าเป็นเนี่ยครับไม่รู้ว่าเป็นบอสแบบไหนเดี๋ยวเตรียมพร้อมก่อนนะครับเข้าไปกันเลยครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าเป็นตัวไหนโอ้โหทหารคลั่งฟักทองนะครับเรียบร้อยนะครับตายคู่เลยเกือบโอ้โหยังไม่ทันได้เรียกเพื่อนเลยว่าจะเรียกเพื่อนมาช่วยซะหน่อยแต่ไม่แน่จะมีบอสอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคข้างในมีหีบสมบัติโอ้โหโล่หน้ายักษ์ได้โล่หน้ายักษ์นะครับตัวพ่นไฟอะครับโล่ตัวพ่นไฟที่เป็นหน้ายักษ์นี้อย่าตีด้านหน้านะครับเพื่อนๆพลังลดน้อยมากแนะนำให้ตีตรงด้านหลังของคนขับมันจะมีคนขับนั่งอยู่ด้านหลังนะครับตี2ที3ทีก็ตายแล้วครับแต่ถ้าด้านหน้าน่ะโอ้โหลดน้อยมากโอเคนะครับเพื่อนๆเจอเจ้าฟักทอง2ตัวเป็นบอสที่นี่นะครับโอเค